มาดูความร้อนใจของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารค่ะไปยื่นหนังสือต่อสาลปกครองจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รวมถึงอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารระงรับคำขอประธานบัิรดีทำเหมืองหินของเอกชนหลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นและก็ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่ถูกระบุว่าไม่ครอบคลุมคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะ ตัวแทนกลุ่มรักภูเต่าจังหวัดมุกดาหารเดินทางมายื่นหนังสือต่อสารปกครองจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพอรอและอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารระงับคำขอประธนานบัตรทำเมืองหินทรายในพื้นที่ตำบลมุกและตำบลบางสายใหญ่อําเภอเมืองมุกดาหาร โดยอ้างว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นยังไม่ครอบคลุมคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเรียกร้องให้ทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EAA ฉบับใหม่เนื่องจากรายงานฉบับเดิมยังมีบางหมู่บ้านที่ตกสํารวจค่ะ นายปิยพงษ์แสนต่างใจตัวแทนกลุ่มรักภูเต่าเปิดเผยว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นจัดเพียงแค่สามหมู่บ้านแต่ว่าบ้านหนองหอยหมู่ที่6ที่อยู่ใกล้กับบริเวณคําขอประธานบัิรกลับไม่มีรายชื่อที่ต้องทําประชาพิจารณ์พร้อมกับตั้งข้อสังเกตที่ตั้งของโรงงานตามคําขอประธานบัิรส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลมุกกว่าร้อยละเค่ะแต่ว่าบริษัทเอกชนกลับเลือกไปขอมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบางไทรใหญ่ซึ่งมีพื้นที่คา เกี่ยวกันเพียงแค่ร้อยละ3าทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นจุดประสงค์ของเราเรามายื่นฟ้องเพราะว่าการขอประทานบัตรยังขาดการประชาคมนะครับในชุมชนของบ้านหนองหอยหมู่ที่6ซึ่งมันเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเมืองเราคิดว่าการประชาคมที่ผ่านมาหรือฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนมันไม่ครอบคลุมนะครับ แล้วก็อีกประเด็นพื้นที่ที่ขอประทานบัตรมันอยู่ระหว่างพื้นที่ค้าบเกี่ยวสองตำบลตำบลบางไซใหญ่และเทศบาลตำบลมุกนะครับแล้วทีนี้คําขอประทานบัตรไม่มีมติของสภาเทศบาลตำบลมุกเราจึงมาล้องศาลเพื่ออยากให้ท่านทําข้อชี้แจงไปว่าให้ทางบริษัทได้ให้นําเสนอ ความคิดเห็นและก็มติของเทศบาลตามที่เราขอไปครับที่มาที่ไปของการร้องต่อศาลครั้งนี้ค่ะมันเริ่มจากบริษัทเอกชนไปยื่นคำขอประธนานบัตรทำเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดเถ็นทรายเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างมีเนื้อที่58ไร่8ตารางวาอายุสัมปทาน19ปีเป็นการทำเหมืองแบบขั้นบันไดโดยใช้วัตถุระเบิดในการทำเหมืองและจะระเบิดวันละหนึ่งครั้ง กำลังการผลิตปีละ4แสนตันคาดว่ามีปริมาณแร่หินทรายที่สามารถทำได้ประมาณ6ล้านตันแต่ในรอบ20ปีที่ผ่านมามีความพยายามยื่นคำขอปรัานบัตมาแล้วหลายครั้งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตปรัานบัตจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกอพอรอค่ะ